จากคุณให้คำรับรองแล้วในฐานะองค์กรที่มาตรวจสอบเขาจะอนุมัติกรมธรรม์ให้ตึกเพิ่มซึ่งตามที่เขาบอกเนี่ยมันจะเป็นอาคารเดี่ยวที่ค่าเบี้ยประกันแพงที่สุดที่ประวัติศาสตร์โลกเคยบันทึกสวัสดีครับท่านที่ชื่นชอบหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องรวมเรื่องราวหนังกลางแปลงนะครับก็มีเหมือนหนังกลางแปลงนะครับมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับเขตภาคตะวันออกของบ้านเรานะครับซึ่งหลายๆคลิปนะครับผมก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับหนังกลางแปลงแถบนี้นะครับบ่อยมากนะครับช่วงหลังๆนี้นะครับก็มีหลายๆท่านนะครับได้ทักแชทมานะครับว่าไม่ค่อยเห็นทำหนังกลางแปลงทางเขตภาคอีสานเลยนะครับส่วนมากก็ทำทุกภาคนะครับเท่าที่มีข้อมูลทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับหน่วยหนังกลางแปลงศิลาพันธ์ภาพยนตร์จังหวัดตราดนะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังกลางแปลงอีกหน่วยนะครับที่ยังรับจัดฉายภาพยนตร์อยู่นะครับสำหรับเบอร์โทรของศิลาพันธ์ภาพยนตร์นั้นก็มีนะครับทางผมเองนะครับก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับท่านที่อยู่ในเขตจังหวัดตราดก็ดีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับอยากจะติดต่อหนังกลางแปลงสักจอหนึ่งนะครับไปสมโภชในงานต่างๆของท่านในราคาที่ไม่แพงนะครับก็แนะนำเลยนะครับศิลาพันธ์ภาพยนตร์นะครับสำหรับคลิปประกอบเล็กๆน้อยๆแล้วก็ภาพบางส่วนนะครับในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางเพจ Facebook ศิลาพันธ์ภาพยนตร์ด้วยนะครับที่ทางช่องเรานะครับได้นำมารวบรวมหรือมารีวิวแนะนำในหนังสั้นๆนะครับไว้ที่ช่องรวมเรื่องราวหนังกลางแปลงของเราอีกหนึ่งหน่วยในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับภาพประกอบแล้วก็คลิปทุกคลิปนะครับที่ลงในวันนี้นะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่ชื่นชอบหนังกลางแปลงครับก็ฝากกดติดตามช่องน้อยๆของเราด้วยนะครับที่ทำแต่เรื่องราวหนังกลางแปลงล้วนๆนะครับมีเรื่องอะไรต่างๆครับที่เกี่ยวกับหนังกลางแปลงครับก็จะนำมาจะทำเป็นคลิปกันนะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องราวจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ Facebook TikTok YouTube นี่แหละครับที่พอมีเรื่องราวก็จะมาจะทำเป็นคลิปให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องของศิลาพันธ์ภาพยนตร์จังหวัดตราดก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบในการนำเสนอของช่องเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ช่องเราไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ